สวัสดีครับวันนี้มาดูฟอร์มของกวินนะครับพบกับลีเซ่เคมเปนเซเน่นนะครับจังหวะแรกนะครับเนี่ยครับเปิดมาจากทางกลับขวาแล้วก็กวินก็ออกมาตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ก็มีบอลแฉลบกองหลังของลูเวนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ไม่อันตรายจังหวะนี้ยิงฟรีคิกเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าเขาเน้นให้ตรงกรอบนะครับแต่ว่าเจ้าตองก็รับได้สบายครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมผมดูแล้วผมลุ้นฮะกลัวมันจะเกิดความผิดพลาดครับจังหวะนี้ยิงไกลมาแล้วเข้าประตูครับโอ้โหโทษใครไม่ได้ครับลูกยิงลูกนี้เป็นลูกยิงที่ไกลจากประตูพอสมควรนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันตกพื้นตรงเจ้าตองพอดีครับกวินก็ยอมรับความผิดพลาดนะครับก็ไม่ได้โทษเพื่อนหรือโวยวายใครนะครับแต่จังหวะนี้ครับกองหลังลูเวิร์นเนี่ยจับบอลพลาดครับทำให้ศูนย์หน้าของลีเซ่เนี่ยหลุดเข้าไปยิงประตูนะครับถึงจะไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าเชื่อว่ากวินเนี่ยตอนแรกออกมาปิดพื้นที่ข้างหน้าไว้ครับแล้วก็กลับตำแหน่งไม่ทันครับเพราะว่าความผิดพลาดของเพื่อนนะฮะมันไม่คาดคิดครับจังหวะนี้ผู้เล่นลีเซ่เลี้ยงหลบมาง่ายๆเลยครับโอ้โหแล้วก็ยิงในเขตโทษครับลูกนี้เจ้าตองไม่ยอมนะครับเพราะว่าปล่อยให้คู่ต่อสู้เลี้ยงหลบมาได้แล้วก็เข้าเท้าข้างถนัดนะครับซึ่งหลุดมาอย่างเงี้ยผู้รักษาประตูระดับโลกก็หยุดไม่อยู่ครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วได้ยิงโล่งๆแล้วครับแนวรับลูเวิร์นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะมอบงานให้กวินนะครับเพราะว่าประกบตัวกันไม่ค่อยอยู่ครับมาจังหวะนี้ดูครับดูน่าจะเป็นจังหวะสวนกลับครับแล้วก็ได้เลี้ยงมาโอ้โหได้เลี้ยงมายิงง่ายๆเลยครับนี่ถ้าเป็นนักเตะที่ยิงคมๆเนี่ยผมว่าเป็นประตูแน่นอนดูครับเนี่ยได้เลี้ยงมายิงง่ายๆนะครับแล้วก็กวินก็รับบอลได้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับปัดบอลได้ไม่ไกลจากตัวเท่าไหร่มาลูกนี้เปิดมาแล้วโอ้โหกองหน้าเล่นกันง่ายมากครับกองหลังของลูเวิร์นเนี่ยไม่รู้ยืนปิดพื้นที่หรือปิดใครอยู่นะครับคือมีเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ปิดคู่ต่อสู้เลยครับก็โชคดีครับที่เจ้าตองจังหวะนี้ออกมาปิดมุมได้หมดทันพอดีนะครับ